สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะโปรดเห็นใจน้องที่มาฝากคอมเมนต์ไว้ว่าเล่นยังไงทำไมได้เงินเยอะจังหนูก็เล่นมานานพอพักหนึ่งแล้วก็เสิร์ฟปกติก็ทำไมยังไม่ได้เงินเยอะๆเลยอ่ะคือตอนนี้เนี่ยโปรดก็เริ่มขาดทุนแล้วเหมือนกันนะตอนนี้โปรดขึ้นเลเวล14เลเวล14มาได้สักแป๊บหนึ่งเนื่องจากโปรดไม่ได้เล่นทุกวันนะเพิ่งขึ้นเลเวล14มาได้แป๊บหนึ่งนะโปรดจำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่โปรดมีวันที่ขึ้นเลเวล14เนี่ยทำวิดีโอไว้แล้วนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยโปรดเริ่มขาดทุนแล้วนะแต่ตอนเลเวล13เนี่ยโปรดไม่ขาดทุนเลยนะแต่ว่าโปรดว่าเงินเนี่ยมันมีผลตอนที่เราได้กำไรนี่นะถ้าเราขยันนะเสิร์ฟอ่ะน้องบอกว่าน้องก็เสิร์ฟปกติใช่ป่ะอ่ะเนี่ยเกมอันนี้คือเกมที่โบนบอกถึงนะเราต้องเสิร์ฟปกติลูกค้าขออะไรมาพยายามเสิร์ฟให้ได้มากที่สุดจนกว่าเราจะติดนะคะแล้วก็เล่นเล่นไอ้โบนัสพิเศษเนี่ยที่เกมมันให้มาก็เล่นไปมันเล่นได้ก็เล่นไปนะคะแล้วเราก็จะได้รางวัลพิเศษมันจะเป็นมีอื่นๆได้เงินนะโบก็ได้เงินส่วนใหญ่โบจะได้เงินน่ะมันก็ได้เงินจากตรงนี้ด้วยนะแล้วมันมีให้กดอะไรอีกก็กดไปอ่ะอยากได้เงิน ก็ต้องเล่น แต่ว่าโบไม่อยากให้น้องไปจริงจังกับมันเยอะนะคะก็เล่นเล่นบ้างวางวางบ้างเดี๋ยวโบก็เล่นสนุกสนานแล้วเล่นไปเรื่อยๆที่เล่นมาหลายปีแล้วอ่ะโบก็ไม่รู้ว่าน้องเล่นมานานแค่ไหนแล้วอ่ะนะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่อยๆเล่นไปนะคะอย่างอันเนี้ยมันเป็นเกมที่มันต้องเล่นจากโฆษณาก็ต้องเล่นกับมันน่ะเพราะว่าอยากได้ของพิเศษไอ้โบนัสเมื่อกี้ไม่งั้นถ้าเกิดเราเล่นไม่จบอ่ะมันก็เล่นโบนัสพิเศษไม่ได้ใช่ไหมล่ะเราก็ไม่ได้ของพิเศษอ่ะเราก็ต้องเล่นไปให้ครบที่เห็นไหมพอได้แล้วปุ๊บเราก็มาเปิดอีกดูซิมันจะได้อะไรอีกได้เป็นรางวัลไม่ได้เงินแล้วคราวนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาเล่นต่อนะคะทีนี้ตอนนี้โบกำลังสะสม VIP โบยังไม่ได้ VIP สักทีเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเงินโบตอนนี้ก็มีอยู่200,000เองก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าของน้องอาจจะมีหลักหมื่นหรือเปล่า ใจเย็นๆนะคะคุณน้องค่ะโบก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะเพราะว่าโบก็ไม่ได้เล่นอะไรพิเศษพิสดารแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินจริงด้วยอย่างเงี้ยพอเราทำอะไรพิเศษของเขาได้เราก็ได้รางวัลพิเศษเนี่ยได้เพชรเพิ่มตอนนี้ผมกำลังสะสมจะซื้อกาแฟเนื่องจากว่าอันนี้มันมีผลน่าจะด้วยนะคือเราได้รางวัลเพิ่มใช่ป่ะพอมันได้รางวัลเพิ่มสะสมทุกสิ่งอย่างแล้วมันสามารถจะซื้อของอื่นๆเพิ่มเติมได้แล้วมันทำให้ราคาพวกสินค้าเราในร้านอ่ะเครื่องดื่มของเราเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นด้วยไงทีนี้เวลาขายมันก็ได้กำไรมากขึ้นใช่ไหมคะอ่ะยกตัวอย่างเมื่อสัก2-3 วันที่แล้วโป๊ดซื้อตรงนี้ได้โป๊ดมีเพชรพอแล้วโป๊ดก็เลยซื้อแต่ตอนนี้ยังไม่ซื้อนะให้มันใช้ให้หมดก่อนเพราะตอนนี้โป๊ดกำลังจะสะสมกาแฟตอนแรกตรงนี้มันจะเป็นโหลเปล่าๆก็มีเครื่องหมายตกใจอยู่อย่างเงี้ยก็ซื้ออะไรไม่ได้มานานมากเลยอ่ะจนปวดเพิ่งซื้อได้อย่าสะสมเพชรเพิร์ดอะไรเนี่ยนะมันก็ทำให้ราคาเพิ่มแล้ววันนี้เนี่ยดูซิปวดจะซื้อกาแฟได้ไหมถ้ามันซื้อได้เราจะได้เห็นยังซื้อไม่ได้มันยังแค่135ปวดมีหรือ113ต้องรออีกแป๊บหนึ่งงั้นปวดก็ยังทำให้ดูไม่ได้เดี๋ยวไว้เอาไว้ถ้าปวดทำตรงนี้ได้แล้วเนี่ยปวดจะมาทำวิดีโอให้ดูว่ามันมีผลกับราคานะแต่วันนี้จะทำให้จะกดให้ดูคือพอเราซื้อได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพอดูก่อนจัดการกับมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เพราะมันมีเครื่องหมายเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีเครื่องหมายตกใจอยู่ตรงไหนก็ตามนะถ้าน้องเจอเกมมันเตือนนะให้เข้ามาดูเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวแดงแบบนี้เราต้องลดราคาลงเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าเขาไม่ซื้อนะเพราะมันแพงเกินแล้วก็ลดลงนะคะพอลดลงแล้วเนี่ยเครื่องหมายมันก็จะหายไปใช่ป่ะทีนี้มันก็จะมีเตือนอีกลักษณะนึงคืออ่ะสมมติอย่างเงี้ยมันก็จะมีเตือนลักษณะนึงมาดูแล้วมาเจออ้าวราคามันเป็นสีเขียวอ่อนอย่างนี้แสดงว่าเกมมันให้เราอ่ะ
เพิ่มราคาได้แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปให้มันเขียวแต่อย่าเหลืองนะเพราะเหลืองเนี่ยมันก็จะเข้าขายเกือบแพงแล้วลูกค้าอาจจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่ถ้าเป็นแดงเนี่ยลูกค้าไม่ซื้อแน่นอนนะคะให้อยู่ที่เขียวไว้นะคะก็เนี่ยแหละก็คือตอนที่เราซื้อของพิเศษได้ในโหลเนี่ยนะตอนที่ว่าซื้อชาได้เนี่ยตอนนี้กดทำไมว่าซื้อชาได้เนี่ยราคาที่เป็นเมนูชาในหมวดของชาทั้งหมดเลยอ่ะมันเพิ่มให้อีกก็ได้มาขายได้แพงขึ้นไงพอขายได้แพงขึ้นมันก็ได้เงินมากขึ้นกำไรมากขึ้นถูกไหมคะแล้วก็เวลามันมีอะไรพวกนี้ให้เราคลิกเราก็คลิกไปแล้วก็เก็บทิปเล็กๆน้อยๆก็เก็บไปนะคะพวกก็ได้แล้วแล้วทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าน้องเล่นเลเวลไหนแล้วน้องมีพนักงานกี่คนแล้วลูกค้าในร้านกี่คนแล้วเพราะว่าของโบนเนี่ยพอได้ระยะหนึ่งนะคะเมื่อไหร่ไม่รู้โบนไม่สามารถจะบอกได้โบนก็ไปตามเกมพอระยะหนึ่งเนี่ยเราผ่านด่านไปใช่ป่ะลูกค้าใหม่ก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆอ่ะจากตอนแรกมีลูกค้าอยู่ประมาณเท่าไหร่สี่คนจำไม่ได้ละ3 คนป่ะมันก็ค่อยๆเพิ่มมาทีละคน2 คนนะอย่างเงี้ยพอเราเห็นเป็นบอลลูนคำพูดเราก็มากดดูซิว่ามันมีอะไรบ้างตรงพวกเนี้ยมันจะมีผลทำให้เราได้ของรางวัลพิเศษไม่รู้มันจะเป็นเงินเป็นเพชรหรือเป็นอะไรอย่างอื่นก็ว่ากันไปอันเนี้ยเขาให้ทำพิเศษก็ทำไปก็เก็บทีละนิดละหน่อยเหมือนกันนะโปยังไม่ทำนะเล่าให้ฟังก่อนสงสารน้องที่แบบทำไมหนูเงินน้อยจังนั่นนี่นู่นนะแล้วก็ของที่เราสะสมไว้เปลี่ยนไอ้ร้านบ้างอ่ะเปลี่ยนประเภทร้านบ้างอ่ะโพสว่ามันก็มีผลนะอย่างเงี้ยโพสก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็มีเก็บเอาไว้สะสมไว้บ้างนะก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรตอนนี้แล้วที่เขาบอกว่าทิปที่ได้มากถ้าน้องอยากได้ทิปมากน้องก็ต้องแต่งอย่างเงี้ยดูเช็คเปอร์เซ็นต์ว่ามันทิปกี่เปอร์เซ็นต์แต่งลักษณะสไตล์ไหนอย่างตอนนี้ถ้าเป็นสไตล์จีนเนี่ยโบจะได้ถึง 19.27% นะแต่โบไม่เปลี่ยนโบชอบให้มันหลากหลายตามใจฉันนะคะก็ไม่รู้จะมีอะไรอีกนะก็มีเท่านี้แหละเกมที่เล่นแล้วมันก็ค่อยๆได้เงินขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะนะค่อยๆเล่นไปนะคะน้องเดี๋ยวน้องก็ได้เชื่อโป๊ดตอนนี้เนี่ยโป๊ดกำลังสะสมที่จะขยายร้านแต่ว่ามันก็ไม่ได้สักทีเพราะโป๊ดซื้อของซื้อลูกค้าเขาขอมาไงลูกค้าบอกว่าเออฉันอยากได้นั่นได้นี่นู่นโป๊ดก็ซื้อพยายามสะสมเงินแล้วซื้อให้ได้พอซื้อได้เนี่ยมันก็มีผลอื่นตามมาอีกอ่ะมันก็มีเงินมีอะไรก็ว่ากันไปอ่ะนะเอาล่ะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรอีกก็ถามกันมาได้นะคะโปจะพยายามอธิบายให้เท่าที่ได้แล้วกันนะไปแล้วขอบคุณค่ะ